7:55 เรื่องเล่าเช้านี้เมื่อวานท่านผู้ชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่าพูดถึงกรณีที่มีชายคนหนึ่งถูกศุลกากรจับแล้วอ้างว่าเคลียร์เรื่องนี้จะให้เงิน10 กิโลซึ่งความหมายในแวดวงเห็นว่า10 ล้านคุณธรรมนัสบอกว่าเห็นแก่คลิปยังไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นเสียงใครแต่ขนาดเดียวกันเจ้าตัวบอกอ่ะถ้าพูดตามความเป็นจริงทอทหารที่เป็นนักแฉก็รู้แล้วเสียงใครตัวย่อทอทหารแล้วกันพ่อค้าหรือนักการเมืองคะนักแฉเขาดูข่าวอยู่แล้วเราบอกสอนย่อแล้วก็บอกเสียงไปแล้วอย่างนี้เขาอาจจะตุ้มๆต่อมๆแล้วอย่างนี้ก็คนเราถ้าเป็นนักแฉเนี่ยเรื่องสำคัญต้องดูตัวเองไม่ใช่นักแฉแล้วนักช่วยเหลือสังคมถ้าตัวเองโดนก็เดี๋ยวกำลังให้ปลัดตรวจสอบอยู่ท่านผู้ชมในเวลาต่อมาผู้ที่ถูกพาดพิงก็ออกมายืนยันเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคนหนึ่งแต่ขออนุญาตหยิบยืมคลิปที่ผมเห็นจากช่องเนชั่นทีวีเนี่ยมันเป็นเสียงสนทนาของชาย2 คนให้น้องช่วยเรื่องว่าไปเลยที่อธิบดีไปแกล้งเขาไว้อะสินค้าอะไรพี่ไปแล้ว38ตู้นะสินค้าอะไรพี่ไอ้ที่โดนกักอยู่หรอเออที่ฟ้องร้องกัน200 กว่าล้านน่ะที่อธิบดีแกล้งกันแล้วก็ฟ้องกันน่ะเรื่องนี้มันเกิดก่อนที่จะเป็นคดีนะครับแต่ว่ามันเป็นคำสั่งถามแล้วมันเป็นคำสั่งของครับที่ไอ้นี่มันใกล้ชิดแล้วเขาก็ขอมาให้ช่วยแล้วก็มันมีโหนมาขอให้ผมช่วยด้วยครับอยากให้ปล่อยเขาไปแล้วเขาก็จะมีค่าบริหารจัดการให้10 กิโลโอ้เออของช่วยเขาหน่อยของบริษัทอะไรพี่มีอยู่38ตู้อ่ะบริษัทอะไรนะไม่ได้ยินไม่ชัดจะส่งไปให้หรอกในไลน์นะเดี๋ยวจะส่งชื่อตู้ไปคือเรื่องนี้นี่มันเกิดขึ้นก่อนตั้งแต่รัฐบาลชุดไม่แล้ววิธีการทำเนี่ยพี่รู้วิธีการทำก็คือจะให้ปล่อยตู้ใช่ไหมปล่อยตู้เพราะเป็นสินค้าผ่านแดนไปประเทศลาวมันขออนุญาตถูกต้องหลักฐานถูกต้องหมดทุกอย่างแต่ปล่อยตู้38ตู้ให้10 โลนะครับโอเคเรื่องนี้เรารู้กัน2 คนนะพี่ไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังต่อนะแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ถ้าปล่อยปุ๊บผมจะให้มันถอนคดีให้ที่ฟ้องกรมปศุสัตว์อยู่240 ล้านมันฟ้องอยู่ถ้าปล่อยปุ๊บปล่อยถอนได้เลยท่านผู้ชม10 กิโลค่ะเนื้อหมูไหมไม่ใช่ใช่ไหมตับหมูไม่ใช่ใช่ไหมแน่นอนเห็นว่าในแวดวงอาจจะหมายถึงโลละล้านก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณไทยกรน้องไบรท์ค่ะไลฟ์ผ่าน Facebook ชี้แจงกรณีนี้คือคุณไทยกรยอมรับว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปเสียงนี้นะคะแล้วก็อธิบายแจกแจงว่าข้อเท็จจริงจริงๆแล้วคือผมคุยกับที่ปรึกษาคนหนึ่งของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเพื่อจะนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์38ตู้ซึ่งข้างในเนี่ยบรรจุเนื้อหมูที่สำแดงถูกต้องตามกฎหมายจะส่งออกต่อไปยังประเทศลาวทุกขั้นตอนมันเอกสารถูกต้องชัดเจนแต่สิ่งที่ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนทั้ง38ตู้นี้ได้ก็เพราะว่ากรมปศุสัตว์ไม่ยอมออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ให้ทำให้เจ้าของตู้ได้รับผลกระทบมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรมปศุสัตว์ถึง243 ล้านตอนนี้ยังอยู่ในศาลแต่สื่อเอาไปนำเสนอเรื่อง10ล้านมาเคลียร์เรื่องหมูเถื่อนไม่เป็นความจริงตู้คอนเทนเนอร์ที่แหลมฉบังชลบุรีไม่ใช่หมูเถื่อนบริษัทเจ้าของตู้ได้หลักฐานเข้าชี้แจงกับ DSI เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงเอกสารการฟ้องกรมปศุสัตว์และมีเอกสารไปขอความเป็นธรรมกับมนตรีเกษตรซึ่งกำลังสอบสวนกรมปศุสัตว์อยู่ว่ามีการกลั่นแกล้งหรือเหตุใดไม่ดำเนินการตามระเบียบที่ปล่อยเข้าไปเขาถูกต้องส่งไปสปป.ลาวนี่คือต้นเรื่องโดยที่คุณไทยกรบอกร้อยเอกธรรมนัสจริงๆก็รู้ว่าใครเพราะคอยทุยคุยกับตนในสายเนี่ยคือที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคุณไทยกรพลสุวรรณซึ่งเจ้าตัวเมื่อวานนี้ไลฟ์สดยืนยันไม่ได้เป็นอย่างที่ถูกพาดพิงที่ท่านร้อยเอกธรรมนัสนั่นบอกว่าชื่อททหารก็คือผมนี่แหละไทยกรและที่ท่านบอกว่าคุยกับกรมศุลกากรไม่ใช่ครับคนที่คุยกับผมก็คือที่ปรึกษากฎหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท
ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นใครนะครับและที่มีการเสนอนั้นหมายความว่ามีการบอกผมว่าเรื่องนี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายมีค่าดำเนินการและทางบริษัทก็เชื่อว่าสามารถดำเนินการได้เนื่องจากคนนี้เป็นทนายความเป็นที่ปรึกษากฎหมายของท่านร้อยเอกธรรมนัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเมื่อเขาเป็นทนายความทางบริษัทนี่เขาตั้งค่าใช้จ่ายในการจัดการเรื่องนี้ไว้ 10% ของมูลค่าสินค้ามูลค่าสินค้าคือ100ล้านบาทเขาตั้งไว้ 10% ในการแก้ปัญหาให้กับเขานั่นคือค่าใช้จ่ายไม่ใช่เรื่องของการเคลียร์หมูเถื่อนไม่เกี่ยวกับการเคลียร์หมูเถื่อนนะครับเป็นสินค้าที่นำเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายบริษัทเขาก็กำกืนฝืนทนหาค่าดำเนินการมาเพื่อจะสามารถเอาชนะทั้งเรื่องของระเบียบกรมปศุสัตว์เอาชนะทั้งเรื่องของโรคระบาดสัตว์นี่คือการทำธุรกิจธรรมดาแล้วใครจะมาบอกว่าเรื่อง10กิโลเป็นเรื่องเคลียร์หมูเถื่อนไม่ใช่ความจริงนะครับไม่ใช่เรื่องของการเคลียร์หมูเถื่อนผมเตือนนะครับว่าไม่เป็นผลดีกับสื่อมวลชนนะที่จะบอกว่า10ล้านว่าไทยกรเอาเงินให้10กิโลเพื่อเคลียร์หมูเถื่อนไม่ใช่เงินน่ะเป็นเงินที่ตั้งไว้ในการบริหารจัดการแก้ปัญหาให้กับบริษัทเขา 10% ของมูลค่าสินค้าที่เขากำลังมีเรื่องฟ้องร้องกันกับกรมปศุสัตว์ไม่ต้องไปตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อมูลไม่ต้องไปตั้งให้ปลัดมาสืบหาข้อมูลโทรมาถามผมได้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงและทำไมไม่ทำต่อและทำไมยกเลิกไม่เอาทำไมไม่ดำเนินการต่อทำไมถึงเลือกวิธีการที่จะร้องขอความเป็นธรรมต่อท่านรัฐมนตรีชัยยานี่ท่านผู้ชมตามดูกันต่อเพราะนี่ในแวดวงสื่อสารมวลชนติดตามข่าวเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะมีคำว่า10กิโลที่ว่านี้ค่ะคนไทยก่อนยืนว่าหมูถูกกฎหมายอย่าไปเรียกหมูเถื่อน10ล้านเป็นค่าบริหารจัดการกระมังฟังคล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมค่ะคือกันเอาไว้อยู่แล้วปัญหาตามกันดูแต่ที่เป็นเรื่องใหญ่กว่าก็คือเมื่อวาน DSI ยืนยันนะครับว่าแมคโครขอเลื่อนการส่งเอกสารทั้งไรค่ะพันตำรวจตรีณัฐพลดิษฐธรรมผู้เชี่ยวชาญด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีหมูเถื่อนของ DSI บอกว่าแมคโครติดปัญหาเรื่องรวบรวมเอกสารซึ่งมีจำนวนมากนะคะดังนั้นขอเลื่อนการเข้าพบพนักงานสอบสวนออกไปก่อนไม่มีกำหนดค่ะโดยจะแจ้งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งแต่จะไปตามกำหนดก่อนเวลาที่ดีเอสไอกำหนด1เดือนนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้มาจากการตรวจค้นเมื่อวันก่อน